สถานการณ์น้ำมันก็ไม่ได้จำกัดแค่พื้นที่ตอนกลางของประเทศเท่านั้นนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าอยู่ในสถานการณ์ที่มีปรากฏการณ์ลานียาที่ทำให้มีน้ำมากพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะคะแต่ว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกันน้ำชีน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเร่งเสริมกระสอบทรายป้องกันน้ำจากลุ่มน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชุมชนส่วนที่มหาสารคามเองน้ำชีมีปัญหานะคะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างล่าสุดเอ่อท่วมวรรณอุทยานโกสัมพีจุดนี้เป็นแหล่งอาศัยของลิงแสมจำนวนมากก็ได้เห็นภาพลิงหนีน้ำกันอีกแล้วละค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวยังนำอาหารไปให้กับฝูงลิงแสมที่ด้านนอกวรรณอุทยานโกสัมพีที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่าน้ำในแม่น้ำชีสูงขึ้นเฉลี่ยวันละ10เซนติเมตรดังนั้นพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามน้ำเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่นต่ำสองฝั่งในตำบลโพนงามตำบลหนองบัวถนนบ้านม่วงตำบลบ้านดอนจำปาค่ะรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้แล้วซึ่งก็รวมไปถึงภายในวรรณอุทยานโกสัมพีตำบลหัวขวางเป็นแหล่งอาศัยของลิงแสมขนสีเทาและขนสีทองที่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะปรากฏว่าน้ำท่วมเต็มพื้นที่เจ้าหน้าที่วรรณอุทยานต้องปิดประตูทั้งสองฝั่งทางเข้าและทางออกวรรณอุทยานชั่วคราวส่วนลิงอพยพไปอาศัยอยู่ด้านข้างและด้านหน้าวรรณอุทยานที่ยังไม่มีน้ำท่วมนะคะที่อุบลราชธานีนายจิรชัยไกรกังวานนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบนำกำลังเจ้าหน้าที่อพปรและอสอำเภอวารินชำราบระดมเสริมกระสอบทรายกันน้ำจากแม่น้ำมูลไหลล้นตลิ่งท่วมถนนเข้าชุมชนท่ากอไผ่และชุมชนใกล้เคียงเพื่อป้องกันพื้นที่ไม่ให้น้ำจากแม่น้ำมูลที่สูงขึ้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนบริเวณดังกล่าวเกือบพันครัวเรือนมีการแจ้งเตือนไปยังประชาชนในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่22กันยายนว่าจะยังมีน้ำเพิ่มเติมเข้ามาเนื่องจากฝนตกและน้ำจากพื้นที่อื่นๆที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานีทั้งลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำชีซึ่งก็ไหลผ่านพื้นที่ดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากระดับน้ำสูงขึ้นอย่างน้อยวันละ10เซนติเมตรเช่นกันค่ะฝนในตอนบนก็ยังคงตกลงมาเติมทำให้การบริหารจัดการน้ำตามเส้นทางไหลของน้ำยากมากขึ้นนะคะตอนนี้สถานการณ์ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์คนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำดูจะเดือดร้อนต่อเนื่องยาวนานเลยทีเดียวค่ะชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ในริมคลองบางเคียนซึ่งรับน้ำมาจากจังหวัดพิจิตรเดือดร้อนกันมากขึ้นนะคะต้องนำรถอุปกรณ์ทางการเกษตรไปจอดเอาไว้ริมถนนในเขตตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพูดถึงความเดือดร้อนที่พวกเขาต้องถูกน้ำเข้ามาท่วมซ้ำซากในทุกปีตอกย้ำเรื่องของการจัดการน้ำและการจัดการสวัสดิภาพให้กับพวกเขาค่ะพอน้ำเริ่มเข้ามาก็เตรียมนั่งร้านตั้งนั่งร้านไว้ก่อนแล้วพอน้ำเข้าบ้านปุ๊บเราก็ขนของขึ้นบ้านเลยขึ้นนั่งร้านเลยมันก็ไอ้ที่เสียหายก็ปล่อยมันไปก่อนเอาที่เหลือเอาขึ้นนั่งร้านไปแล้วมันจะท่วมทุกปีอะที่นครสวรรค์ได้ระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยไปช่วยเหลือประชาชนนะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องไปถึงตุลาคมทั้งเดือนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจะมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60-80ของพื้นที่ค่ะไปดูต้นน้ำที่พิจิตรปรากฏว่าน้ำยมก็เพิ่มระดับสูงขึ้นนะคะคนที่เขามีอาชีพผลิตกระปุกออมสินอยู่ในตำบลบางลายอำเภอบึงนารางก็ต้องย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่ริมถนนชั่วคราวค่ะเนื่องจากความต้องการของลูกค้าก็ยังคงมีอยู่นะคะน้ำวังที่ลำปางก็ไหลเข้าท่วมตำบลแม่ปู่อำเภอแม่พริกตอนนี้ระดับลดลงไปบ้างนะคะแต่น้ำก็ท่วมมานานถึง2สัปดาห์พืชผลทางการเกษตรเสียหายไปจำนวนมากเจ้าหน้าที่ยังคงเตรียมแผนเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะ